ยอดขายปีล่าสุดเท่าไรครับ400ล้านครับปีล่าสุดนะครับเราขายไปทั้งหมด20ล้านแคปครับตอนนี้เรามีกาแฟมากกว่า25รสชาตินะครับอายุ14ปีเนี่ยทำธุรกิจได้แล้วหรอครับก็เราเริ่มจากอะไรที่เราพอทำได้ก่อนมันไม่มีใครที่เริ่มต้นมาแล้วจะเก่งเลยหรอกครับเราก็ต้องเริ่มจากเรียนรู้ในยูนิตง่ายๆก่อนในของที่คนยิ่งคนรุ่นใหม่ๆพอจะเข้าใจในเทคโนโลยีที่มันกำลังเปลี่ยนไปกับโลกครับและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจร้อยล้านเนี่ยมันคืออะไรครับเกิดจากขอต้อนรับเข้าสู่อายุนอนร้อยล้านครับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมีธุรกิจทุกคนครับของใกล้ตัวอย่างกาแฟทุกคนเคยทานนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถนำมันเข้าสู่ตลาดครัวเรือนและสามารถสร้างธุรกิจมูลค่า400ล้านได้เหมือนกับนักธุรกิจครับของเราในวันนี้ที่มีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นครับเขาทำธุรกิจฮะตั้งแต่อายุ14ปีใช้เวลา8ปีเข้าสู่ธุรกิจ100ล้านและใช้เวลาอีกเพียงแค่3ปีเข้าสู่ธุรกิจ400ล้านกับธุรกิจแคปซูลกาแฟและเครื่องชงกาแฟชนิดแคปซูลที่มีชื่อว่า Duchess ครับเขาทำได้อย่างไรไปพบกับคุณบอสจาก Duchess Coffee ครับคุณบอสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องอายุน้อยร้านครับถึงช่วงเวลาของคนรุ่นใหม่กับอายุน้อยร้านคนล่าสุดครับน้องบอสอายุเท่าไหร่ครับ24ปีครับปีนี้24ปีทำธุรกิจมาทั้งหมดกี่ปีโอ้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับ9ปีได้แล้วครับแต่สำคัญที่สุดธุรกิจของเรามีชื่อว่า Duchess ครับ Duchess Duchess ขายอะไรครับเครื่องชงกาแฟและกาแฟแคปซูลครับครับยอดขายปีล่าสุดเท่าไรครับ400ล้านครับ400ล้านบาทด้วยวัยเพียง24ครับ24ปีโอ้โหเก่งมากแล้วก็หน้าตาดีมากด้วยนะครับ Duchess ขายอะไรเรามีเครื่องชงกาแฟโฮมยูสนะครับแล้วก็เครื่องชงกาแฟขนาดกลางถึงขนาดใหญ่แล้วก็ลงไปถึงโปรดักต์หลักๆของเราจะเป็นกาแฟแคปซูลครับครับกาแฟแคปซูลไอ้ที่เราเห็นเป็นตลับๆแล้วใส่เครื่องนี่แหละครับใช่ครับปีหนึ่งดัชเชสขายไอ้กาแฟที่บอกว่าเป็นแคปซูลเนี่ยไปประมาณกี่ชิ้นครับปีล่าสุดนะครับเราขายไปทั้งหมด20ล้านแคปครับ20ล้านแคปขายไปที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็มีทั้งในตลาดไทยนะครับแล้วก็มีส่งออกไปต่างประเทศด้วยทั้งประเทศจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียอันนี้คือแคปซูลและเครื่องอะเครื่องขายไปกี่เครื่องเครื่องปีนี้เราขายในประเทศไทยนะครับขายไปทั้งหมดอยู่ที่40,000เครื่องครับ40,000เครื่องทำไมแคปซูลเราถึงขายดีรสชาติกาแฟเรามีกี่รสชาติครับตอนนี้เรามีกาแฟมากกว่า25รสชาตินะครับ25รสชาติทำไมมันขายดีอ่ะเพราะว่าคุณภาพที่มั่นคงนะครับในทุกๆแคปซูลทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะซื้อของDuchessกล่องไหนก็ตามจะต้องได้รสชาติกาแฟที่เหมือนเดิมกับที่ชอบครับครับเดี๋ยวจะมาเห็นภาพช่วยพาไปดูได้ไหมไอ้แคปซูลที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับมีรสอะไรบ้างอะไรขายดีบ้างที่รู้สึกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของDuchessครับครับตัวซิกเนเจอร์ของDuchessนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งตัว Extremo นะครับตัวรันจวนแล้วก็ตัว S เย็นนะครับไหนขอดมกลิ่น S เย็นหน่อยนี่ใช่มั้ย S เย็นใช่มั้ยตัวนี้ครับมันคืออะไร S เย็นคืออะไรครับเป็นกาแฟสไตล์คนไทยครับคนไทยเราอาจจะชอบกินกาแฟที่แบบหอมๆเข้มๆใช่มั้ยครับสไตล์เหมือนกับ S เย็นเราก็เลยพยายามจะจับรสชาตินั้นเนี่ยยัดใส่แคปซูลเพื่อที่ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถมีกาแฟรสชาติที่คุ้นเคยดื่มได้ทุกเช้าครับนี่แหละฮะครับเออว่ะเหมือนในร้านบอกว่าร้านกาแฟที่บอกว่าเข้มข้นอ่ะอันนี้ขายดีประมาณกี่แคปครับอันนี้อ๋อตัวนี้ยอดขายปีที่ผ่านมาก็ประมาณ 500,000 แคปได้ครับ 500,000 แคปนะครับ SGN ขายดีแล้วมีรสอะไรอีกครับครับก็จะมีตัวรันจวนครับตัวนี้รันจวนเป็นไงครับตัวรันจวนเนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่แบบหอมหวนรันจวนประมาณนี้ก็ออกกลิ่นแบบโทนช็อกโกแลตอ๋อครับนี่กลิ่นรันจวนชื่อมันบอกว่าแกงไทยๆเลยเนาะมีอะไรครับครับแล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงจะเป็นตัว Extremo ครับครับตัวนี้ก็คือบ่งบอกถึงความเข้มแบบระดับ Extreme ของกาแฟอ๋อนี่คือบอกว่าเข้มสุดๆเลยเข้มสุดๆเลยได้อารมณ์1แคปซูลของเราเนี่ยประมาณกี่บาทนะครับประมาณ18บาทครับ18บาทมันดียังไงต่อให้เราชงกาแฟไม่เป็นเลยเนี่ยไม่มีความสามารถเหมือนบาริสต้าทั่วไปเราก็สามารถ enjoy กับกาแฟดีๆในตอนเช้าได้เพียงแค่กดปุ่มครับครับ18บาทเท่านั้นครับครับขายไปกี่แคปซูลนะก็ปีที่ผ่านมาก็ประมาณ20ล้านครับ20ล้านแคปซูลนะเมืองไทยคิดรสไหนครับเมืองไทยนะครับจะชอบเป็นกาแฟเข้มๆครับแบบตัวนี้เลย Extremo ครับครับอ๋อ Extremo แปลว่าอะไรอ่ะ
เอ็กซ์ตรีมอลเนี่ยเราอยากจะสื่อถึงความเอ็กซ์ตรีมความเข้มของกาแฟที่เข้มสะใจครับประเทศจีนประเทศจีนเพื่อเราเรียนรู้ประเทศจีนนิยมมาแบบไหนครับประเทศจีนนะครับตอนนี้ที่ไปลองดูเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยครับกาแฟรสลิ้นจี่ครับทำไมจีนชอบกินลิ้นจี่อ่ะจีนเนี่ยเขาจะมีภาพจำอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยผลไม้เมืองล้อเราเนี่ยอร่อยแล้วพอเขาเห็นว่าโอ้โหเรามีกาแฟรสลิ้นจี่ด้วยหรอมันเลยเป็นตัวที่กระตุ้นที่เขาอยากจะลองชิมอ๋อกาแฟลิ้นจี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรครับอันนี้กาแฟครีมบูเล่ครับคืออะไรครับเป็นกาแฟกลิ่นออกเป็นคาราเมลพุดดิ้งครับครับโอ้นี่คือนวัตกรรมใหม่ของกาแฟเลยนะครับใช่ครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของเราเลยนะครับที่เราเพิ่งจะมีกาแฟที่สามารถแต่งกลิ่นต่างๆได้ครับอันนี้มีแคปซูลแล้วนะมันต้องใส่กับเครื่องอะไรครับใช้กับเครื่อง Nespresso Compatible นะครับครับเป็นยังไงครับครับหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นเครื่องของทางแบรนด์เราอันนี้เครื่องของแบรนด์เราใช่ครับใส่ยังไงอ่ะทำไงโชว์หน่อยได้ไหมเพียงแค่ยกก้านโยกตรงนี้ขึ้นนะครับครับกี่บาทครับเครื่องนี้เครื่องตัวนี้นะครับอยู่ที่ 2,400 บาทครับ 2,400 บาทอุ้ยราคาดีนะมันอยู่ได้นานไหมชงได้กี่ทีเครื่องชงกาแฟของเราทุกตัวมีสินค้ารับประกัน1ปีนะครับครับครับแล้วก็สามารถชงกาแฟได้มากกว่า20แก้วต่อวันก็คือเพียงพอสำหรับการใช้งานในบ้านแน่นอน20แก้วต่อวันชงได้รับประกัน1ปีก็365คูณ20อันนี้ได้อ่ะกินได้ยังกินได้ยังครับได้เลยครับก็แค่นี้เองหยิบแคปซูลนะครับแล้วก็หย่อนลงช่องตรงนี้ครับปุ๊บนะครับแล้วก็ดันคันโยกลงครับปึ๊บอันนี้แก้วนะครับเนี่ยหรอกดปุ่มครับเท่านี้เราจะได้ชิมกาแฟอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรกาแฟสดป่ะใช่ครับเป็นกาแฟสดครับทำเองได้ที่บ้านง่ายๆเลยครับครับเครื่องนี้ขายไปปีนึงมากี่เครื่องโอ้ถ้าเป็นเครื่องชงชนิดแคปซูลนะครับในรุ่นต่างๆปีล่าสุดเราขายไปประมาณ 5-6,000 ตัวแล้วครับ 5-6,000 ตัวนะครับอุ๊ยเสร็จแล้วหรอง่ายๆแค่นี้เลยครับถ้าไปตามคาเฟ่แก้วนึงต้องมีกี่บาทครับโอ้แก้วนึงก็ไม่น่าจะต่ำกว่า60บาทแล้วนะครับแต่แก้วนี้เหลือเพียง18บาท18บาทอร่อยหรือเปล่าต้องชิมดูจริงเหรอผมเลยไม่รู้นะตัวนี้ลั่นจวนครับไม่ธรรมดานะทำให้เช้านี้สดใสอะไรไม่รู้ต้องมาลองทำไอ้เครื่องที่ดีกับดีกว่าไอ้เครื่องของอาเซียนของเราเนี่ยมันดียังไงมันเลยให้กาแฟออกมาอร่อยไงครับให้แรงดันที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำร้อนที่คงที่เพื่อที่จะให้การสกัดกาแฟในหนึ่งแคปซูลเนี่ยออกมารสชาติดีเยี่ยมครับอันนี้กี่บาทนะ 2,400 บาทมีเครื่องไหนมีเครื่องอีกอันนั้นขายดีไหมนั้นขายดีไหมตัวนี้ก็ขายดีครับตัวนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะครับครับเหมาะสำหรับการชงกาแฟในสำนักงานสามารถชงได้เนี่ยวันละ50แก้วสบายๆเลยสำหรับสำนักงานขนาดกลางสวยนะครับวันละ 50-60 แก้วอุ้ยนี่เหมือนอยู่ในร้านกาแฟเลยดิครับอันนี้ดีไหมใช่ครับกี่บาทตัวนี้ราคา 19,990 บาทครับอันนี้ขายกี่เครื่องตัวนี้เพิ่งจะมาใหม่เลยแต่ว่าก็ขายไปได้กว่า300เครื่องนะครับครับอันนี้ต่างจากแคปซูลยังไงครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องชงกาแฟที่ใช้กาแฟเมล็ดเติมกาแฟเมล็ดเข้าไปในช่องนี้นะครับครับแล้วก็สามารถกดเลือกเมนูต่างๆที่หน้าจอได้เลยไม่จำเป็นต้องชงกาแฟเป็นเหมือนกันก็สามารถดื่มกาแฟสดอร่อยๆที่บ้านขายได้ไหมโอ้ทำขายก็ได้อยู่นะครับตัวนี้วันหนึ่ง 50-60 แก้วสบายๆแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟระบบ Dolce Gusto Compatible นะครับครับก็คือจะใช้แคปซูลที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วมันต่างจากแคปซูลแบบเมื่อกี้ได้ยังไงครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแคปซูลพลาสติกนะครับแต่ว่าจะสามารถจุดกาแฟได้เยอะขึ้นครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถชงเมนูได้หลากหลายมากขึ้นสามารถชงทั้งชาได้ด้วยแล้วก็เมนูลมได้ด้วยครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะนั่งคุยว่าจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้สามารถทำได้ยังไงถึงสามารถเป็นอายุนรลาได้เพียงแค่อายุ24ปีเท่านั้นมาเรียนรู้นะครับบทเรียนสำคัญผ่านน้องบอสนะครับนักธุรกิจอายุ24ปีที่สามารถสร้างยอดขายได้400ล้านบาทต่อปีผมว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกตินะที่เด็กจะเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุ14ปีและก้าวเข้าสู่ธุรกิจ400ล้านภายในแค่10ปีเท่านั้นน้องบอสทำได้ไงครับเรียนที่ไหนเริ่มต้นธุรกิจได้ไงครับครับตอนแรกเราก็ดูว่าอะไรที่เราพอจะทำได้ก่อนด้วยอายุเท่านั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของออนไลน์เพราะว่าตัวออนไลน์เนี่ยเราเริ่มเรียนตอนเราอายุ 14-15 ก็จริงครับแต่ว่าทุกคนเริ่มเหมือนกันหมดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยออนไลน์ยังเป็นของที่ยังไม่มีใครทำยังเป็นของใหม่อยู่ครับตอนนั้นน้องบอสอายุ14ปีเนี่ยเรียนอยู่ชั้นอะไรเรียนที่ไหนครับเรียนอยู่ม.3ครับที่โรงเรียนชูสเบอรี่ครับเรียนอยู่ชูสเบอรี่เสร็จแล้วไปต่อมหาลัยที่ไหนครับมหาวิทยาลัยนิวยอร์กครับ NYU คณะอะไรครับ
คอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ครับครับต้องเรียนถามอายุ14ปีเนี่ยทำธุรกิจได้แล้วเหรอครับครับก็เราเริ่มจากอะไรที่เราพอทำได้ก่อนมันไม่มีใครที่เริ่มต้นมาแล้วจะเก่งเลยหรอกครับเราก็ต้องเริ่มจากเรียนรู้ในยูนิตง่ายๆก่อนในของที่คนยิ่งคนรุ่นใหม่ๆพอจะเข้าใจในเทคโนโลยีที่มันกำลังเปลี่ยนไปกับระบบครับครับตอนนั้นมองเห็นอะไรกับแพลตฟอร์มออนไลน์ณตอนนั้นครับเรามองเห็นว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายมันต่ำเราสามารถจัดการจากส่วนไหนของโลกก็ได้แล้วก็มองเห็นว่ามันเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อของง่ายครับคือย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ใช่เลยอย่างน้องบอสและคนรุ่นใหม่อย่างน้องบอสอายุเพียงแค่14ปี15ปีมาสนใจในกาแฟได้ไงครับเรามองกาแฟนะตอนนั้นว่าเป็นอะไรครับเรามองกาแฟว่ากาแฟโดยเฉพาะกาแฟแคปซูลเลยเนี่ยครับเป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มดัชเชสเมื่อตอนประมาณ10ปีก่อนเนี่ยขายเครื่องชงกาแฟแต่ว่าการขายเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องการบริการหลังการขายที่ก็จบไปตัวกาแฟเนี่ยสามารถไปซื้อจากแหล่งไหนก็ได้แต่ตัวแคปซูลเนี่ยมันจะเป็นของที่เรียกว่า recurring model ก็คือเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าได้ลองใช้งานแล้วเนี่ยเขาต้องกลับมาซื้อซ้ำเลยเกิดเป็นการที่เราขายเครื่องชงไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างยอดขายกลับขึ้นมาได้อีกจากตัวแคปซูลครับทำไมน้องบอสคิดว่าธุรกิจของกาแฟเนี่ยมันจะเติบโตโดยเฉพาะแคปซูลนะครับเพราะว่านับวันเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยพอเราดื่มกาแฟเราอาจจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นของกาแฟของหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มจากการกินกาแฟอินสแตนต์ก่อนแต่พอเราดื่มกาแฟอินสแตนต์แล้วเนี่ยแล้วเราไปเจอกาแฟสดเราจะไม่สามารถกลับไปดื่มกาแฟอินสแตนต์ได้อีกพอเราติดใจในรสชาติเราติดใจในความหอมของมันไปแล้วแคปซูลเนี่ยก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งของกาแฟคั่วบดที่สามารถรักษารสชาติและคุณภาพไว้ได้อย่างยาวนานเป็นสิ่งที่สามารถทดแทนกาแฟสดในทุกเช้าของลูกค้าได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินเข้าร้านกาแฟเพื่อไปสั่งกาแฟครับและน้องบอสเองเข้าสู่ธุรกิจกาแฟที่เป็นกาแฟแคปซูลและเครื่องชงกาแฟแคปซูลได้ยังไงครับครับอะไรคือแรงบันดาลใจของเราครับผมเป็นคนที่ชงกาแฟไม่เก่งแต่ว่าก็เห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยกาแฟแคปซูลเนี่ยมันง่ายนะแล้วผมก็มั่นใจว่ามีอีกหลายๆคนที่ชงกาแฟไม่เป็นเหมือนผมแต่ยังอยากได้กาแฟที่อร่อยในทุกเช้าครับโดยที่แคปซูลเนี่ยทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนชงกาแฟไม่ต้องเป็นบาริสต้าก็สามารถมีกาแฟหอมๆดื่มได้ในตอนเช้าครับครับถ้าเราเริ่มต้นธุรกิจอะครับตั้งแต่อายุ 14-15 เนี่ยแล้วเราแบ่งเวลาเรียนระหว่างทำงานกับเรียนได้ยังไงครับตัวธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะเลยเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตเรียนหนังสือในเวลาปกติได้แล้วก็สามารถมาดูแลตัวอีคอมเมิร์ซในเวลาว่างได้ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรียนอยู่ที่มหาลัยเนี่ยผมเรียนอยู่ที่อเมริกานะครับเวลามันต่างกัน12ชั่วโมงเช้าปกติก็เรียนหนังสือไปตามปกติแล้วพอตอนประมาณ2ทุ่มเนี่ยมันคือ8โมงเช้าของเมืองไทยพอเช้าแล้วเราก็สามารถมาจัดการทุกอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ได้หมดเลยครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่เริ่มตอนอายุ14เนี่ยจนถึงมหาลัยอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนเข้ามหาลัยอายุประมาณ20ครับครับตอนนั้นยอดขายประมาณเท่าไหร่ครับก็ยังไม่แตะร้อยดีเลยครับและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจร้อยล้านเนี่ยมันคืออะไรครับเกิดจากกระแสช่วงโควิดนะครับจนช่วงที่ทุกคนต้องอยู่บ้านล็อกดาวน์ไม่สามารถออกไปดื่มกาแฟได้แต่ความต้องการในการดื่มกาแฟของเราทุกเช้าเนี่ยก็ยังอยู่ประกอบกับว่าเราเนี่ยบิ้วตัวเทรนด์ออนไลน์เราทำร้านออนไลน์ของเราแล้วก็ออปเปอเรชั่นของเราเนี่ยให้แข็งแรงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะเราคาดการไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเทรนด์ในการดื่มกาแฟเนี่ยมาเช่นในการขายออนไลน์มาแต่มีตัวโควิดที่เป็นตัวคิกสตาร์ททำให้ตัวเทรนด์เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับจากปีที่เกิดโควิดขึ้นยอดเราเติบโตขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณโตไปที่170ครับ170ล้านโอ้สูงขึ้นเยอะมากเลยนะครับและหลังจากโควิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงครับเป็น400ล้านเนี่ยอะไรคือตัวคีย์สำคัญที่ทำให้เราเพิ่มขึ้นจาก170ล้านเป็น400ล้านในปีที่ผ่านมาครับพอเรารู้ว่าเรามีสินค้าที่คุณภาพดีเพราะว่าของบริษัท Duchess เนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะทำสินค้าทำให้แบรนด์เราเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเสมอจนในถึงวันนึงที่เรารู้ว่าคุณภาพเราเนี่ยสู้ต่างชาติได้แล้วก็เลยเป็นวันที่เราได้กล้าออกไปทำตลาดส่งออกครับครับเราเวลาเราไปเนี่ยกาแฟจากเมืองไทยแบรนด์ Duchess ในเนี่ยแพ็คเกจจิ้งแบบเนี้ยทำยังไงเขาสามารถซื้อของเราได้เราไปพรีเซนต์เขายังไงครับเรารู้ว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีแต่ว่ารสชาติเนี่ยเราก็มีทั้งรสชาติที่ดีด้วยเราไม่ได้คิดว่าลูกค้าในตลาดต่างประเทศเนี่ยจะต้องดื่ม Duchess ในแบบนี้เท่านั้นในแบบที่คนไทยดื่มเราจึงมีกลยุทธ์ตัว localized market ก็คือการเราที่เราทำโปรดักต์พิเศษสำหรับใน area แต่ละตัวยกตัวอย่างเช่นตัวกาแฟเวียดนะครับกาแฟเวียดเนี่ยเป็นกาแฟที่มีกลิ่นมีเอสเซนส์เหมือนกับกาแฟที่เราดื่มจากที่เวียดนามเราไม่ได้ปฏิเสธว่ากาแฟของเขาเนี่ยไม่อร่อยหรือว่าเขาต้องมาดื่มเอสเซนส์แบบคนไทยเท่านั้นแต่เรามองว่าในเมื่อเขามีรสชาติที่เขาชื่นชอบเราก็ต้องทำโปรดักต์ที่
เซิร์ฟกับมาร์เก็ตนั้นๆหรือจะเป็นตัวลิ้นจี่ก็ตามที่ตอนนี้performance ดีมากที่ประเทศจีนเพราะว่าคนจีนเขาก็มีความชื่นชอบผลไม้ไทยอยู่แล้วสิ่งที่เราทำเราก็แค่กักเก็บรสชาตินั้นน่ะแล้วก็นำไปพรีเซนต์ให้เขาเพื่อทำให้เขายอมรับตัวสินค้าของเราครับครับตอนนี้น้องบอสอายุ24ปีที่ผ่านมาขายแคปซูลไป20ล้านขายเครื่องชงกาแฟไป 30,000 เครื่องพอใจหรือยังครับยังครับเป้าหมายข้างหน้าของบอสและดัชเชสคืออะไรครับเป้าหมายของเรานะครับเราอยากจะเติบโตออกจากการที่เราตอนนี้เราเป็น regional brand แล้วอยู่ใน Southeast Asia นะครับเราอยากจะขยายออกไปให้เป็น global brand ครับครับปีที่แล้ว400ล้านปีนี้ฮะ2024ตั้งเป้าเท่าไหร่ครับในปีนี้นะครับ2024เราตั้งเป้าว่าเราจะผลิตให้ได้ทั้งหมด200ล้านแคปซูลครับ200ล้านแคปซูลตอนนี้กี่ประเทศนะครับตอนนี้ทั้งหมด7ประเทศครับคิดว่าจะไปอีกกี่ประเทศครับครับก็เราจะพยายามไปประเทศ Southeast Asia ให้ครบนะครับแล้วก็ขยายตลาดออกไปที่ตะวันออกกลางให้มากขึ้นครับครับคิดว่าบทเรียนที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้สำหรับน้องบอสและดัชเชสเนี่ยคืออะไรครับการไม่รอเวลาไม่รอให้เทรนด์มันเกิดก่อนแต่เรามักจะต้องคาดการณ์แล้วก็เริ่มทำก่อนที่เทรนด์จะเริ่มครับนะครับไม่รอเวลาด้วยข้ออ้างต่างๆว่าเราอายุน้อยเรายังเด็กอยู่หรือว่าเรายังไม่มีศักยภาพเพียงพอแต่เรากลับจะต้องถ้าเราไม่รู้เรายิ่งต้องหาทางรู้ให้ได้ครับนะครับโดยที่ไม่ว่ามีข้ออ้างใดๆก็ตามเราควรจะต้องจำกัดข้ออ้างนั้นออกไปครับแล้วก็ลงมือทำให้เร็วที่สุดตอนนี้อายุ24ปีเท่านั้นดำรงตำแหน่งใดของ Dutchess ครับตอนนี้ก็เป็น Managing Director ที่ Dutchess ครับครับถ้าหลายคนบอกว่าจริงเหรอมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงกับคนรุ่นใหม่อายุน้อยได้เพียงเท่านี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราจะบอกเขาว่าไงครับทำได้ครับถ้าเกิดเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ครับครับผมเชื่อว่าหลายคนฮะคงอยากที่จะเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังไม่เยอะและอยากจะสำเร็จเหมือนกับที่น้องบอสสำเร็จนะวันนี้ถ้าต้องมีแนวคิดที่จะบอกคนรุ่นใหม่อย่างน้องบอสจะบอกกับพวกเราว่าไงครับเราไม่ได้เริ่มทำอีคอมเมิร์ซในวันที่อีคอมเมิร์ซดีแต่เราเล็งเห็นแล้วว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นที่เมืองนอกและเราก็เริ่มทำให้ฟาวเดชั่นเราแข็งแรงก่อนตั้งแต่ตอนที่อีคอมเมิร์ซยังไม่ดีเราคาดการณ์ว่าเทรนด์แคปซูลเนี่ยจะมาแคปซูลจะเป็นของที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคอย่างแพร่หลายก่อนที่จะมียอดขายเราก็ได้เริ่ม develop ตัวสินค้าตรงนี้แล้วนั่นหมายความว่าเรานำเทรนด์ให้ได้เราคิดให้ได้ว่าอะไรจะมาแล้วก็ทำก่อนที่มันจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทำสิ่งนี้หลายคนอยากจะมองเห็นในสิ่งที่เราเจอขึ้นในธุรกิจที่เราจะบูมข้างหน้าแต่ยังไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนที่น้องบอสทำถ้าต้องให้กำลังใจพวกเราครับขอกำลังใจพวกเราหน่อยเพื่อจะเป็นคนอายุน้อยที่สามารถมีธุรกิจหลายร้อยล้านเหมือนน้องบอสได้ครับอยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับที่มีไอเดียอยากจะคิดอยากจะทำอยากให้เริ่มในวันนี้เลยนะครับทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีทำมันอย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ลดละความพยายามเพื่อรอเวลาของเราให้มาถึงครับถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนถัดไปแน่นอนครับ